แรกแรกอะท้อมากส่วนไม่อยากไปแล้วคือไปแล้วก็รู้ว่าเราต้องแพ้กลับมาแต่ว่าหลังๆมันแพ้จนเราชินนะการร้องไห้อันนี้มันคือเหมือนว่าทำไมเราถึงท้อล่ะเพราะว่าในเมื่อคนที่เหนื่อยกว่าเราเขายังมาให้กำลังใจเราได้เลยใช่ก็มีกันอยู่แค่นี้ครับในครอบครัวก็เลยต้องจูนกันให้ได้มากที่สุดประมาณ100เวทีได้ครับชอบฟังเพลงตั้งแต่สมัยประถมแล้วครับแต่อันนี้ก็จะชอบเปิดเพลงฟังในตอนพักเที่ยงของโรงเรียนอะไรเงี้ยครับก็ไปฟังกับเพื่อนแล้วเราก็ร้องให้เพื่อนฟังบ้างอะไรบ้างเงี้ยครับแต่ซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้ว่าการร้องเพลงเพราะคืออะไรเราได้ยินอะไรเราก็ร้องไปตามที่เราได้ยินเลยแต่ทีนี้ก็บังเอิญว่ามันร้องมาจนชินนะครับแล้วก็พ่อก็มารับกลับบ้านทีนี้ก็เพลงรถมันก็ดังขึ้นมาก็เลยร้องตามพอร้องตามปุ๊บพ่อก็ได้ยินเป็นเนี้ยพ่อก็แบบเห็นแววก็เลยแบบเอ้ยร้องเพลงได้นะอะไรเงี้ยครับก็เลยฝึกให้หลังจากนั้นพอฝึกก็ฝึกมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนเข้าประกวดเป็นประกวดเวทีแรกก็งานปีใหม่ครับแล้วบังเอิญว่ามันดันชนะเลิศก็เลยเป็นจุดประกายในการร้องเพลงของเราเลยทีเนี้ยเพราะว่าเราร้องชนะเวทีแรกเราก็ชนะเลยอย่างเงี้ยเรามีไฟในตัวในการที่จะแบบประกวดร้องเพลงต่ออะไรเงี้ยครับซึ่งก็ประกวดมาเรื่อยๆจนแพ้มากกว่าแรกอะท้อมากส่วนไม่อยากไปแล้วคือไปแล้วก็รู้ว่าเราต้องแพ้กลับมาแต่ว่าหลังๆมันแพ้จนเราชินครับก็คือหลังๆเราจะไม่หวัง1 2 3ระหว่างชมเชยอย่างก็ได้อย่างน้อยก็ได้เงินกลับบ้านเลยไม่อยากไปมือเปล่ามาที่มันไกลอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กๆเลยครับตั้งแต่พ่อเป็นคนสอนร้องเพลงเลยครับเป็นครูคนเดียวแล้วก็คนแรกด้วยเพราะว่าเราคว้าโอกาสมาในหลายครั้งแล้วครับก็อยากจะให้โอกาสนี้ส่งถึงมือของคนอื่นต่อบ้างก็รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่เราไม่เคยรับมาก่อนคือเราก็ลองแพ้มาเยอะพอมาที่เราก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆคือเราได้ความรู้เพิ่มเนี่ยครับก็เป็นการพัฒนาตัวเองในแต่ละแมตช์ไปด้วยเพื่อที่แบบว่าอยากให้แต่ละครั้งมันออกมาดีที่สุดไม่รู้เลยครับคือผมก็พยายามทำให้เต็มที่ทุกรอบครับแต่บางรอบมันก็มีพลาดมีอะไรบ้างแต่ก็พยายามที่จะปล่อยผ่านเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปโฟกัสว่าเราผิดพลาดตรงนั้นปุ๊บเราก็จะใจเสียแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ในการร้องอยากเป็นศิลปินครับใช่ครับอยากเป็นศิลปินเพื่อที่จะแบบมาจุนเจือครอบครัวครับง่ายๆเลยครับในการเดินทางมันไม่ราบรื่นอยู่แล้วครับมันต้องมีแบบว่าบางทีมันมีหนามมีนู่นมีนี่มาประสบเราบ้างแต่ว่าถ้าเกิดท้อไปก่อนอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ถึงจุดหมายเราวางไว้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งใจเดินทางสู้ต่อไปอาจจะเจ็บบ้างอะไรบ้างเงี้ยจะต้องอดทนนะเคยฝันครับแต่ว่าไม่คิดว่าจะมาถึงได้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งที่ยากพอสมควรในการจะเดินตามความฝันแล้วมันจะประสบความสำเร็จเคยคิดครับแต่พอมีกำลังใจจากครอบครัวก็รู้สึกเรามีไฟในการที่จะสู้ต่อช่วงนั้นก็ทั้งเรียนแล้วก็ไปร้องเพลงด้วยแล้วก็งานก็เยอะอะไรเงี้ยก็เหนื่อยท้อไปแล้วก็แพ้เงี้ยครับแล้วก็ต้องกลับมาเรียนตอนเช้าแล้วมันก็ไม่ค่อยมีกำลังใจในการที่จะแบบสู้ต่ออะไรเงี้ยครับกลับมาจากโรงเรียนครับแล้วก็ซ้อมเพลงเลยร้องไห้อยู่นั้นร้องไห้ต่อหน้าพ่อเลยพ่อยังไม่ได้พูดอะไรแล้วก็พอเสร็จร้องเพลงเสร็จปุ๊บก็ไปอยู่ในห้องพ่อก็เมสเซจมาบอกว่าอยากให้สู้ๆนะลูก
ความเข้มแข็งในวันนี้มันจะส่งผลให้เรามีอนาคตข้างหน้าตอนนั้นเป็นช่วงอายุมา16-17ครับเป็นไม่เสร็จแต่พ่อแล้วก็ร้องไห้หนักกว่าเดิมการร้องไห้ครั้งนี้มันคือเหมือนว่าทำไมเราถึงท้อล่ะเพราะว่าในเมื่อคนที่เหนื่อยกว่าเราก็ยังมาให้กำลังใจเราได้เลยตื่นเช้าอะไรครับไปขับรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านก็ห้าทุ่มเที่ยงคืนตอนนี้ก็ให้พ่อพักบ้างแล้วไม่ค่อยได้ออกทำงานแล้วใช่ก็มีกันอยู่แค่นี้ครับในครอบครัวก็เลยต้องจูนกันให้ได้มากที่สุดใช่ครับที่มาแข่งนะครับล้วนบอกความฝันมาแล้วความฝันของคนมันมีค่ามากๆก็ไม่อยากให้กลับบ้านมือเปล่าบางคนมาไกลมากอะไรอย่างนี้ครับก็ช่วยสมทุนให้เพื่อที่จะว่าเป็นกำลังใจในการให้เขาสู้ต่อไม่ได้มากขนาดนั้นครับแต่ว่าเรายังมีสิทธิ์ได้ไปต่อแต่ว่าเขามาแล้วเขาต้องกลับบ้านเลยแล้วก็ไปต่อผมก็ไม่รู้ว่าจะได้เงินเท่าไหร่แต่ว่ามันมีสิทธิ์ได้ไปต่อแน่นอนบริจาคไปประมาณล้านห้าวันนี้ครับล้านห้าใช่ครับเป็นคนขี้สงสารด้วยแล้วก็คือเราเข้าใจว่าบางคนแบกรับอะไรหลายอย่างมาเพื่อที่จะมารายการแล้วบางทีมันไม่สมหวังก็เข้าใจความรู้สึกแล้วก็อยากช่วยเหลือเขาตรงนี้ด้วยส่วนมากจะเป็น 5,000 ครับใช่ครับให้เกือบทุกคนเลยที่เข้ามาแข่งอันนี้ก็อยากเก็บเงินครับให้ได้เพราะว่าอยากจะซื้อบ้านหลังแรกให้กับครอบครัวอยากทำให้มันสำเร็จเป็นขั้นๆไปก่อนยังไม่ได้คิดอะไรเยอะเพราะถ้าเราคิดเยอะแล้วเดี๋ยวหลายเรื่องมันมาตีกันแล้วเครียดอะไรเงี้ยบ้านก่อนครับแล้วก็อยากให้พ่อกับแม่พักผ่อนอยู่บ้านสบายๆก็หาเงินเข้ามาประทับใจเพราะว่ามันเป็นความฝันที่เรามีตั้งแต่เด็กจนวันนี้มันสำเร็จแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะภูมิใจในตัวเองก็แฮปปี้ครับเพราะว่าเป็นเพลงแนวที่ตัวเองถนัดด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่พี่มัมเนี่ยภูมิใจนำเสนอให้ผมร้องและสิ่งที่ดีใจมากนั้นคือพี่ซีกับพี่แอนนี่มาร่วมแสดงใน MV ด้วยรักเก่าเมื่อครั้งก่อนเคยอดออที่ข้างกองฟ้าสองเราเคียงข้างที่ใต้ใบบังของร่มกิ่งไทรคือเป็นเพลงลูกทุ่งยุคเก่าครับที่ค่อนข้างเข้ากับแนวทางใช่แล้วก็เหมือนเป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าเข้าร้องเสียงแล้วก็ถูกจริตกับผมด้วยสนุกครับเพราะว่าการร้องเพลงเป็นสิ่งที่ชื่นชอบอยู่แล้วครับแล้วก็ยิ่งมาแบบว่าร้องเพลงให้หลายท่านฟังและหลายท่านที่มาร่วมงานแล้วสนุกแล้วก็ชื่นชอบไปกับเพลงที่เรานำเสนอก็รู้สึกดีครับของผมเวลาตื่นเต้นแล้วถ้าตื่นเต้นหรือเต้นหายไปคือได้ยินเสียงปรบมือครับต้อนรับการต้อนรับก็จะรู้สึกเบาลงแล้วก็ผ่อนคลายขึ้นทำให้ความสัมพันธ์กับผมมากเลยครับแล้วก็ให้กำลังใจในทุกๆครั้งไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรเข้ามาในชีวิตหรือว่าเห็นแบบว่าบางทีร้องเพลงแล้วบางทีเขามองว่าเราเหนื่อยอะไรเงี้ยครับใช่บางทีตาปลืออะไรเงี้ยออกคิว
ก็มองออกเขาก็เลยให้กำลังใจว่าให้สู้ๆนะลูกมันเหนื่อยก็ต้องอดทนหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ฝากผลงานเพลงด้วยนะครับรักเก่าข้างกองก็หนึ่งรักอยู่แล้วดีใจมากๆเลยครับก็อยากจะให้พุ่งทะยานต่อไปเรื่อยๆครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ